ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นกระบวนการเกี่ยวเรื่องของการพิจารณาสิทธิ์ใหม่รถยนต์นะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆนะครับที่มักจะสอบถามมานะครับว่ากระบวนการพิจารณาสิทธิ์ใหม่รถยนต์มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับแล้วทำไมมันถึงมีความล่าช้านะครับโดยเฉพาะนะครับมีเพื่อนบางท่านนะครับที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้นะครับแล้วก็มีปัญหาซึ่งวันนี้นะครับผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าจริงๆแล้วปัญหามันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ทำไมมันถึงเกิดความล่าช้านะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเข้าใจภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดก่อนนะครับว่ากระบวนการนะครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับกระบวนการที่1 นะครับคือการรับแจ้งนะครับหลังจากที่มีการรับแจ้งนะครับคือลูกค้าทำการโทรไปที่บริษัทประกันภัยใช่ไหมครับเขาก็จะสอบถามเกี่ยวเรื่องข้อมูลนะครับว่ากรมธรรม์เบอร์อะไรนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ลักษณะของการเกิดเหตุใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะทำการตรวจสอบนะครับว่าตำแหน่งที่อยู่ที่เกิดเหตุนะครับอยู่บริเวณไหนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจว่าจะส่งพนักงานสำรวจภัยนะครับคนใดที่ไปถึงที่เกิดเหตุนะครับบางบริษัทประกันภัยนะครับก็จะมีระบบที่ทันสมัยนะครับสามารถที่จะตรวจสอบนะครับว่าพนักงานสำรวจภัยท่านไหนอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดนะครับสำหรับบางบริษัทนะครับก็อาจจะมีประเด็นปัญหาคือไม่มีระบบเหล่านี้นะครับก็อาจจะต้องเรียกว่าเลือกสุ่มนะครับหาพนักงานสำรวจภัยที่น่าจะอยู่ใกล้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเห็นภาพนะครับว่าบริเวณตรงนี้นะครับจะเริ่มมีประเด็นเรื่องของการ assign นะครับพนักงานตรงนี้นะครับเห็นภาพนะครับว่าหากบริษัทใดนะครับไม่มีระบบนะครับในการเรียกว่า assign พนักงานสำรวจภัยก็จะเกิดความล่าช้าบริเวณนี้นะครับเพราะว่าลองนึกภาพนะครับเวลาโทรเข้าไปเขาต้องทำการค้นหานะครับข้อมูลใน Excel นะครับแล้วก็ลองเรียกว่าเช็คโทรไปเช็คว่าพนักงานอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุหรือไม่นะครับอาจจะโทรไป 3-4 ท่านแต่ละท่านก็ใช้เวลาคุยประมาณ 1-2 นาทีใช่ไหมครับแล้วบางครั้งพนักงานสำรวจภัยบางท่านก็อาจจะไม่ได้รับสายเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับกว่าจะได้พนักงานสำรวจภัยในการที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับก็มีประเด็นเรื่องของการค้นหาว่าใครอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุใช่ไหมครับอาจจะใช้เวลา 5-10 นาทีกว่าจะได้ชื่อพนักงานสำรวจภัยหลังจากนั้นพนักงานก็จะเดินทางไปหาลูกค้าอีกครั้งนึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบริษัทใดนะครับที่มีระบบในการเรียกว่าตรวจสอบโลเคชันของพนักงานสำรวจภัยนะครับก็สามารถที่จะทราบนะครับแล้วก็ทราบด้วยว่าพนักงานว่างอยู่ไหมสามารถที่จะไปจุดเกิดเหตุได้หรือไม่นะครับซึ่งก็จะลดขั้นตอนตรงนี้นะครับทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอเป็นเวลานานๆ นะครับแล้วก็เรื่องของโลเคชันของลูกค้าพนักงานสำรวจภัยท่านนั้นก็สามารถที่จะวิ่งไปจุดเกิดเหตุตามพิกัด GPS ที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาด้วยนะครับอันนี้คือในกรณีที่บริษัทประกันภัยนะครับมีระบบที่ดีนะครับถัดมานะครับหลังจากที่พนักงานสำรวจภัยนะครับออกไปพบลูกค้าข้างนอกนะครับสิ่งที่พนักงานสำรวจภัยนะครับต้องทำก็คือเรื่องของการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายนะครับจุดที่เกิดเหตุนะครับเรื่องของเอกสารต่างๆทั้งฝั่งที่เป็นลูกค้าแล้วก็ฝั่งที่เป็นคู่กรณีนะครับรวมทั้งการตัดสินใจเบื้องต้นเช่นใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะครับหรือเรียกว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่พนักงานสำรวจภัยนะครับจำเป็นที่ต้องรวบรวมเพื่อนำส่งบริษัทประกันภัยนะครับหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการนำส่งนะครับเอกสารต่างๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่นะครับเรามักจะพบเจอว่าข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับข้อมูลไม่ครบครับเนื่องจากว่า
เวลาที่พนักงานสำรวจภัยนะครับมีขั้นตอนการทำงานบนกระดาษนะครับก็จะมีเรื่องของการหลงลืมบ้างนะครับว่าจะต้องเก็บเอกสารอะไรบ้างแล้วก็เรื่องของการทำแฟ้มนะครับซึ่งเสียเวลาแต่ถ้าเรามีระบบที่ดีนะครับบางบริษัทประกันภัยมีระบบที่ดีพนักงานสามารถที่จะลงข้อมูลในระบบนะครับอาจจะเป็น iPad นะครับหรือว่าบนมือถือนะครับสามารถที่จะนำส่งข้อมูลเหล่านี้นะครับไปสู่บริษัทประกันภัยนะครับทันทีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับบริษัทประกันภัยก็สามารถที่จะรับเอกสารได้เร็วขึ้น 1-2 วันด้วยกันนะครับแต่ถ้าไม่มีระบบนี้นะครับก็อาจจะต้องรอนะครับ 1-2 วันในการที่พนักงานสำรวจภัยนะครับจะต้องไปทำการส่งอีเมลนะครับทำการสแกนหรือบางครั้งอาจจะส่งเป็นตัวกระดาษเข้ามาซึ่งก็จะเสียเวลาค่อนข้างมากนะครับท่านเห็นภาพไหมครับว่ากระบวนการเฉพาะเรื่องของการรับแจ้งนะครับก็ใช้เวลา 1-2 วันแล้วนะครับกว่าจะรวบรวมข้อมูลกว่าจะได้ข้อมูลนะครับแล้วถ้าโชคร้ายครับข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับพนักงานที่รับแจ้งนะครับต้องทำการตรวจสอบนะครับไปยังผู้สำรวจภัยนะครับว่าขาดเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยอาจจะต้องเช็คเงื่อนไขของบริษัทว่าถ้าอุบัติเหตุลักษณะนี้นะครับจะต้องใช้เอกสารแนบอะไรบ้างนะครับซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้นะครับบางบริษัทประกันก็จะแชร์นะครับคือให้กับพนักงานสำรวจภัยเขาก็จะทราบนะครับว่าต้องเก็บอะไรบ้างนะครับมีการแชร์มีการอบรมนะครับแต่บางบริษัทประกันภัยก็อาจจะไม่มีการแชร์เพราะว่ายังขาดมาตรฐานนะครับส่วนเรื่องการอบรมก็ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ายังไม่มีมาตรฐานก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปอบรมให้กับพนักงานสำรวจภัยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับใช้เวลา 1-2 วันแล้วนะครับในกรณีที่โชคดีก็คือว่าเอกสารครบก็หลังจากนั้นนะครับก็จะทำการส่งมาที่เรียกว่าส่วนงานที่เรียกว่าเคลมแอดมินนะครับเคลมแอดมินมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับพูดง่ายก็คือเป็นการตรวจสอบสิทธิ์นะครับว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้นะครับกับเทียบกับความคุ้มครองนะครับสามารถที่จะอนุมัติได้หรือไม่นะครับอยู่ในความคุ้มครองที่เรียกว่าตามเงื่อนไขกรมธรรม์หรือไม่นะครับก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับหลังจากที่พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีแบ็กล็อกนะครับคำว่าแบ็กล็อกคืออะไรแบ็กล็อกก็คืองานที่รอพิจารณานะครับสมมตินะครับท่านส่งงานไปวันที่1นะครับพอไปถึงพนักงานในวันที่2ไม่ใช่ว่าเขาจะเริ่มทำได้เลยนะครับเขาจะต้องทำงานที่ค้างนะครับยิ่งงานที่ค้างก็คือแบ็กล็อกเนี่ยมีจำนวนมากเท่าไหร่นะครับงานของท่านก็จะล่าช้าไปสมมตินะครับมีงานแบ็กล็อกอยู่7วันนะครับถือว่ามีงานแบ็กล็อกก็คืองานค้างเนี่ยอยู่7วันหมายความว่าถ้าท่านส่งงานไปวันนี้นะครับวันที่8งานของท่านเนี่ยถึงจะสามารถที่จะเริ่มดำเนินการได้ท่านเห็นภาพไหมครับว่าตรงนี้ก็2วันแล้วใช่ไหมครับแล้วยังมีแบ็กล็อกอีก7วันนะครับตอนนี้ก็เป็น7บวก2นะครับพูดง่ายๆตอนนี้นะครับกว่าจะเรียกว่าดำเนินการตอนนี้ปาเข้าไป9วันแล้วครับเพราะฉะนั้นท่านเห็นภาพนะครับว่ากระบวนการตรงนี้นะครับเป็นการเรียกว่ารวบรวมข้อมูลเพื่อตัดสินใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราใช้ระบบฟิสิกอลส่งเป็นกระดาษนะครับข้อมูลก็มาล่าช้าเพราะว่าอาศัยคนเดินเอกสารนะครับแต่ถ้าข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลจะรวดเร็วสามารถมาถึงคนทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วคนทำงานก็มีเอกสารที่อยู่บนหน้าจอสามารถที่อ่านแล้วก็พิจารณาได้ทันทีแต่ว่าถ้าเป็นแฟ้มนะครับบางครั้งเอกสารไม่ครบถ้วนอาจจะต้องไปทวนถามนะครับว่าเอกสารที่ขาดอยู่ที่ใครนะครับแล้วถ้าเป็นการส่งแฟกก็อาจจะต้องเรียกว่าขยันไปดูที่เครื่องแฟกนะครับว่ามีใครส่งแฟกเข้ามาไหมนะครับเรียกว่าไม่มีระบบแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้อาจจะต้องทำงานหนักนิดนึงแล้วก็จะเกิดความล่าช้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นภาพนะครับพนักงานเคลมแอดมินทำการตรวจสอบความคุ้มครองเบื้องต้นนะครับถ้าสามารถที่คุ้มครองได้ถึงจะส่งต่อไปขั้นตอนถัดไปนะครับแต่ถ้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับไม่อยู่ในความคุ้มครองนะครับคือพูดง่ายๆเป็นสิ่งที่ไม่ได้ระบุในกรมธรรม์ครับพนักงานตรงนี้นะครับก็จะต้องติดต่อลูกค้านะครับแล้วก็คู่กรณีนะครับเพื่อชี้แจงนะครับว่าเหตุใดนะครับเราถึงปฏิเสธคุ้มครองตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเคลมแอดมินก็จะ
ทำหน้าที่ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งพิจารณาเบื้องต้นรวมทั้งติดต่อลูกค้าแล้วก็คู่กรณีนะครับในบางครั้งอาจจะต้องไปติดต่อบุคคลภายนอกนะครับไปสถานีตำรวจนะครับหรือว่าไปติดต่อกับบริษัทประกันภัยที่เป็นคู่กรณีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้นะครับจะเห็นภาพว่าเขามีงานที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็มีการรบกวนเวลาการทำงานเขาค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งเกิดความล่าช้าเข้าไปอีกนะครับในกรณีที่เอกสารครบถ้วนก็จะถูกส่งมาที่พนักงานที่เรียกว่า assessor นะครับ assessor หรือว่าผู้ประเมินมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่ในการประเมินนะครับในการที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับในความเสียหายในเรื่องใดบ้างเช่นในกรณีที่รถของท่านนะครับมีอุบัติเหตุชนกับคู่กรณีใช่ไหมครับต้องเรียกว่าซ่อมนะครับเขาจะประเมินว่าการซ่อมจะต้องซ่อมกันชนนะครับซ่อมไฟหน้านะครับซ่อมเรียกว่าเซ็นเซอร์ที่อยู่บริเวณด้านหน้าเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายหรือไม่นะครับหม้อน้ำแตกหรือไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเอเซสเซอร์นะครับมีหน้าที่ในการติดต่ออู่นะครับอู่จะมีหน้าที่ในการส่งใบเสนอราคานะครับในกรณีที่ท่านประสบอุบัติเหตุแล้วก็รถไม่สามารถใช้การได้รถก็จะไปที่อู่ใช่ไหมครับอู่จะทำใบเสนอราคาเข้ามาที่บริษัทประกันภัยใช่ไหมครับ assessor มีหน้าที่ในการประเมินนะครับความเสียหายที่ปู่อู่ได้ประเมินมานะครับสมมุติว่ามี10รายการนะครับassessor อาจจะพิจารณาแล้วอาจจะอนุมัติเพียงแค่7รายการนะครับอีก3รายการอาจจะไม่อนุมัติเปลี่ยนแต่ว่าซ่อมแซมนะครับหรืออาจจะไม่อนุมัติเลยก็ได้เพราะว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่เกี่ยวข้องได้ไงเช่นสมมุตินะครับเวลาที่ท่านเกิดอุบัติเหตุรถชนด้านหน้าใช่ไหมครับแต่ท่านไปขอเปลี่ยนฝากระโปรงท้ายอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับถามว่ามีจริงไหมเคสลักษณะนี้มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทประกันวินาศภัยเขาก็จำเป็นที่ต้องรัดกุมเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้ามีกรณีลักษณะนี้เกิดขึ้นก็หมายความว่าอาจจะเกิดต้นทุนที่สูงขึ้นใช่ไหมครับพอต้นทุนสูงขึ้นเขาก็จำเป็นที่ต้องไปปรับค่าเบี้ยเฉลี่ยทั้งเขาเรียกว่าทั้งพอร์ตโฟลิโอนะครับก็จะทำให้ค่าเบี้ยสูงขึ้นแล้วท่านเองก็จะจ่ายเบี้ยที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการควบคุมเรื่องของสินไหมนะครับนอกจากเป็นในมุมมองของประกันวินาศภัยแล้วนะครับเป็นการรักษาสิทธิ์ให้กับลูกค้าท่านอื่นๆด้วยนะครับลองนึกภาพนะครับว่าท่านเองเป็นคนที่ขับรถดีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับแต่มีคนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับรวมทั้งเรื่องของการพิจารณานะครับคือมีความเสียหายที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วนำมาเบิกบริษัทประกันนั่นหมายความว่าต้นทุนภาพรวมก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับพอต้นทุนภาพรวมสูงขึ้นตัวท่านเองแม้เป็นคนที่ขับรถดีแต่ค่าเฉลี่ยเบี้ยประกันภัยนะครับของทั้งพอร์ตฟิโลมันก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันแต่ถ้าทุกคนนะครับขับรถด้วยความมีวินัยแล้วก็ลดอุบัติเหตุนะครับตัวเบี้ยประกันก็จะลดลงตามธรรมชาติของมันนะครับคือถ้าต้นทุนต่ำเขาก็จะทำการปรับเปลี่ยนทำการรีวิวนะครับโดยมีสำนักงานคอปพอนะครับที่จะคอยตรวจสอบแล้วก็ติดตามเกี่ยวเรื่องของเบี้ยประกันนะครับไม่ให้บริษัทประกันวินาศภัยตั้งสูงหรือว่าต่ำจนเกินไปนะครับบางครั้งถ้าตั้งต่ำจนเกินไปมันก็เสี่ยงที่จะทำให้บริษัทประกันวินาศภัยขาดทุนแล้วก็ล้มละลายได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาดูทั้งเรื่องสูงเกินไปแล้วก็ต่ำเกินไปด้วยนะครับสำหรับคปภ.นะครับถัดมานะครับหลังจากที่ได้ใบเสนอราคาพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการซ่อมนะครับตรงนี้นะครับก็จะทำการซ่อมนะครับอู่จะทำการซ่อมรถยนต์ของท่านนะครับแล้วก็ทำการแจ้งนะครับว่าในตอนนี้นะครับรถยนต์ของท่านได้ซ่อมเรียบร้อยหรือยังนะครับแล้วก็ให้ท่านนัดวันมารับรถนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนตรงนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าประกันนะครับก็จะต้องทำเรื่องจ่ายนะครับจ่ายไปที่อู่นะครับเพราะว่าถ้าประกันยังไม่จ่ายไปที่อู่บางครั้งนะครับมีเงื่อนไขว่าจะต้องจ่ายก่อนนะครับบางบริษัทประกันอาจจะไปใช้อู่ที่ไม่ได้อยู่ในเครือเพราะว่าลูกค้าต้องการนะครับอาจจะเรียกว่าใกล้บ้านนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็น อู่ที่ไม่ได้อยู่ในเครือนะครับบริษัทประกันภัยจะไม่ได้มีเครดิตเทอมนะครับกับอู่นั้น
ปกติแล้วเขาจะมีเวลาประมาณ30วันเช่นท่านสามารถที่จะรับรถได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทประกันวินาศภัยก็จะทำการจ่ายอู่ภายใน30วันนะครับหลังจากท่านรับรถกลับไปนะครับแต่บางอู่ไม่ได้มีคอนแทรคกับบริษัทประกันเพราะฉะนั้นนะครับบริษัทประกันจะต้องเร่งจ่ายไปให้อู่เพื่อท่านจะได้ไปรับรถได้อันนี้ก็เลยเป็นเรียกว่ากรณีในบางครั้งนะครับก็จะมีการล่าช้าตรงนี้เช่นกันถ้าบริษัทประกันวินาศภัยไหนมีอู่ที่อยู่ในเครือจำนวนน้อยนะครับโอกาสที่ท่านจะไปใช้อู่ก็จะไปเจอว่าเป็นอู่ที่ไม่ได้อยู่ในคอนแทรคก็จะมีโอกาสสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีนี้เชื่อมโยงนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่ามีเพื่อนของผมนะครับในสมัยที่ทำบริษัทประกันวินาศภัยติดต่อมานะครับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขครับเงื่อนไขการพิจารณาครับว่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสอบถามว่าลักษณะแบบนี้นะครับคือมีจักรยานยนต์ชนกับรถนะครับรถกระบะของลูกค้าเรานะครับแล้วรถจักรยานยนต์เป็นฝ่ายผิดทำให้ยางของรถกระบะเนี่ยแตกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับจักรยานยนต์เป็นฝ่ายผิดแล้วก็ฝ่ายลูกค้าเราเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วประกันจะพิจารณาจ่ายกรณีนี้อย่างไรบ้างความเสียหายในกรณีนี้คือยางรถแตกใช่ไหมครับทีนี้เขามีคำถามว่าเราจะจ่ายเต็มจำนวนจ่ายครึ่งเดียวหรืออย่างไรนะครับผมเลยแนะนำไปว่าอย่างกรณีนี้นะครับยางมันมีความเสื่อมของมันแล้วประกันไม่สามารถที่จะจ่ายเต็มจำนวนได้ขึ้นอยู่กับความใหม่เก่าของยางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับประกันวินาศภัยว่าจะประเมินเท่าไหร่ซึ่งโดยทั่วไปก็คือจะประเมินประมาณครึ่งนึงนะครับแล้วอีกครึ่งนึงก็ให้ไปเรียกร้องจากเรียกว่าผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายก็คือฝ่ายผิดก็คือฝ่ายจักรยานยนต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวลูกค้าเองไม่จำเป็นที่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมเพราะว่าประกันคุ้มครองให้นะครับแต่คุ้มครองให้ตามเรียกว่าความเป็นจริงนะครับเพราะว่ายางเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมีความเสื่อมของมันนะครับเวลาใช้งานนานๆไปมูลค่าของยางก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยประกันเองก็จะจ่ายตามมูลค่าที่เหลือคงเหลืออยู่ใช่ไหมครับเช่นท่านใช้รถมา 3-4 ปีแล้วนะครับอีกไม่กี่ปีท่านก็อาจจะต้องเปลี่ยนยางซึ่งการใช้งานตอนนั้นอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นประกันก็จะประเมินตรงนี้แล้วก็ชำระเงินให้กับท่านแต่ท่านสามารถที่จะไปเรียกร้องจากคู่กรณีที่เขาทำให้ท่านเสียทรัพย์ก็คือฝ่ายที่เป็นจักรยานยนต์นะครับอีกครึ่งหนึ่งเพื่อนำมาซื้อยางตรงนี้นะครับหรือท่านจะให้ประกันวินาศภัยเป็นเจ้าภาพให้ท่านก็ได้ให้ประกันเนี่ยเปลี่ยนให้แล้วก็ไปเรียกร้องจากฝั่งคู่กรณีอีก 50% แบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆนะครับที่ท่านอาจจะยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเพื่อนๆไว้นะครับในกรณีที่ท่านเกิดเหตุท่านอาจจะให้ประกันบริษัทประกันวินาศภัยเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้นะครับในการที่จะไปเรียกร้องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายท่านยังไม่ทราบก็คือเรื่องนี้นะครับท่านอาจจะรู้สึกกังวลใจที่จะต้องไปเรียกร้องเองนะครับจริงๆแล้วบริษัทประกันวินาศภัยนะครับมีหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการไปเจรจาต่อรองตรงนี้ให้ท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับจะเห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือระบบที่ดีในกระบวนการใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่ต้องควบคู่กันก็คือเรื่องของเงื่อนไขในการทำงานนะครับถ้าลองนึกภาพนะครับว่าสมมติว่าเรามีระบบที่ทันสมัยใช่ไหมครับแต่เราไม่มีขั้นตอนในการทำงานที่ชัดเจนเราไม่มีเกณฑ์ในการตัดสินใจที่ชัดเจนต่อให้ระบบส่งข้อมูลมาเร็วใช่ไหมครับแต่พอไม่มีเงื่อนไขตัดสินใจนะครับงานก็ไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้นะครับงานมันก็จะค้างอยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนรับแจ้งไม่ว่าจะเป็นเคลมแอดมินนะครับเพราะเขาไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะครับในเมื่อไม่เคยเซตกฎเกณฑ์ในเมื่อไม่เคยมีเงื่อนไขไม่เคยมีการมอบอำนาจให้เขาตัดสินใจเพราะฉะนั้นงานก็จะไม่เดินครับแล้วก็งานก็จะเกิดคอขวดเกิดขึ้นนะครับเห็นภาพไหมครับว่าการที่เราไม่มีเงื่อนไขในการทำงานเนี่ยมันทำให้เกิดคอขวดได้ด้วยไม่ใช่เรื่องของ processing time เพียงแค่อย่างเดียวนะครับการไม่มีเกณฑ์ในการตัดสินใจการที่ไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจลงไปก็ทำให้เกิดความล่าช้าได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสของบริษัทประกันวินาศภัยนะครับเป็นประกันภัยรถยนต์ที่
วันนี้ผมอยากจะมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกระบวนการของประกันวินาศภัยนะครับประกันภัยรถยนต์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจเรียกว่าสิ่งที่ท่านสามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยนะครับแล้วก็หน้าที่ของบริษัทประกันภัยได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะติดตามชมคลิปของผมในคลิปถัดๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ